วันหนึ่งผมจําได้กำลังซ้อมอยู่ในคาสตรังกาเธอหนูหกกรเดินเข้ามาเอามาคนละสองพันอ่ะทำอะไรจะไปตั้งบริษัทบริษัทปัร์ฟลายพี่จิไม่ถามเลยเหรอครับว่ามันคือบริษัทอะไรไไจะไปทไําอะไรไปทําแบบไหนประหลาดเหมือนกันนะเออเาไงเอาเมื่อไหร่แค่นั้นเลย <laughs> ยุคพอช่วงเปิดแรกๆอ่ะพี่จิเพลงโฆษณาเข้ามาเยอะไหมเยอะมากทีวีนี่เพลงของเราเกือบทั้งหมดเลยนะ แต่งออกไปก็ฮิตอ่องฮิตดั้นูฮิตจอดแบบมันฮิตฮิต after ฮิต history ทุกความฮิตใดๆบนโลกล้วนมีเรื่องราว <c oughs> คือคือต้องบอกคนดูอย่างนี้ก่อนครับว่า history ep เนี้ยเราเราได้รับเกียรติมากนะครับจากพี่จิจิรนันธ์อังสวานน์นะครับซึ่ง <Aha. S 1> เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบัตเตอร์ฟลายแต่เอาจริงๆพอเราค้นข้อมูลลึกลงไปเนี่ย เราก็เกิดความสับสนเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วบัตเตอร์ฟลายคืออะไรกันแน่ <laughs> เพราะว่าเพราะว่าบัตเตอร์ฟลายจะบอกว่าเป็นวงดนตรีก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าจะบอกว่าบัตเตอร์ฟลายเป็นคอมมูนิตี้ของมิวสิชเชียนก็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 ไม่ผิดจะบอกว่าบัตเตอร์ฟลายเป็นมิวสิกเอเจนซี่ก็ไม่ผิดอีกได้มิวสิกโปรดักชั่นเฮาส์แต่ว่าแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เรา พยายามอ่านข้อมูลแล้วเราเจอก็คือว่าในยุคยุคหนึ่งเนี่ยบัตเตอร์ฟลายจะเป็นเหมือนกับกลุ่มคนที่มีความสามารถแล้วก็ใจรักดนตรีแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อวงการดนตรีไทยที่มาจนถึงปัจจุบันในยุคยุคหนึ่ง mm hmm. ผมถามคำถามกับพี่จีก่อนได้ไหมครับว่าก่อนจะถามว่าบัตเตอร์ฟลายคืออะไรนะครับพี่จ mm hmm. เอาตัวพี่จีก่อน พี่จิเล่นดนตรีมายังไงไปยังไงถึงเริ่มเข้าสู่วงการเพลง,งวงการดนตรีตัวพี่จิเองครับเอาสั้นๆก็ได้ครับสั้นๆยากันนะ <laughs> <laughs> ยวๆก็ได้ครับ <laughs> ผมอยากฟังก็คือคือไอ,อผมเนี่ย ไม่ได้อยากจะมาเป็นนักดนตรีเลยนะไม่เคยคิดที่ว่าจะไม่เคยฝันว่าจะมาเป็นนักแต่งเพลงนะฮะแต่ว่าไอ้ดนตรีรักมันตั้งแต่เด็กๆนะฮะเล่นมาตลอดวันๆก็อยู่กีตาร์อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเรื่องของสังคมสมัยก่อนที่แบบว่าอยากจะให้เรา,เาไปทํางานทําการมีชื่ออะไรมีตำแหน่งตําแหน่งอะไรก็ว่าไปมันก็ฝืนค้านกับตัวตัวเองก็อย่างเงี้ยมาตลอดจนกระทั่ง เรียนจบมาใช่ไหมจบนิติศาสตร์มาครับก็ก็ไปเรียนต่อเนเพราะจะเป,เป็นผู้วักษาอะไรอย่างเงี้ยก็มันมันเป็นเป็นอะไรอะพรมลิขิตอ่ะครับขณะที่เรียนอยู่ก็เพื่อนก็โทรม,มาให้ มาแทนหน่อยหมายถึงเล่นดนตรีอ่าเพราะว่ามือกีตาร์ที่จําวงเขาป่วยมาเล่นไม่ได้ขอมาแทนสักสองอาทิตย์มาโอเคก็อเอาเลยโอ้ได้ตังค์ด้วยเอใช่ไหมเราก็เอาอืมก็เนะี่ยเริ่มจากตรงนั้นแทนสองอาทิตย์ก็แล้วสองเดือนก็แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่มาเราก็ไปอย่างยาว,ยาวเพราะว่าเล่นสนุกอะ่ะใช่ไหมชีวิตกลางคืนอะ่ะ uh huh. อ่าฮะในที่สุดก็เลยเลิกเรียนอุ้ยเลิกเรียนเลยเอา่อาก็จุดเรียนก็เลย แบกเฮ้ยมันน่ากลัวไม่ใช่แล้วล่ะมันมาทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็มานั่นคือวงแฟนตาซีนะฮะเล่นกับวงแฟนตาซีคือวงแรกของพี่จิวงแรกที่ทำมาหากินครับแต่วงแรกจริงๆคือวงเดอยังสเตอร์นั้นตอนเด็กๆแต่ถ้ามาเป็นมือเออเอาชีพนัดนตรีคือวงแฟนตาซีครับพอจากแฟนตาซีเสร็จปุ๊บก็เอาละเราจะมาทางนี้ละเอก็ทุกคณจะเป็นเรียนคิดในใจ คุณจะไปเรียนดนตรีต่อดนตรีซะแล้วก็ด้วยด้วยผมได้คิดเองครับก็มาเจอกับพวกสุรศรีดนูกริตโชคทิพพัฒนาเขตอรันอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันแล้วก็มาลองมาดนูก็ชวนมาทำวงภาคีวะอรุณของเขา ภาคีวัดอรุณพาคีบเป็นดนตรีแบบล้ำยุกแบบ music อวังการ์ดมิวสิกเพราะว่าดันูก็เพิ่งจบมากลับมาทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อ,อยังไงอ่ะก็มาเจอก็เลยแบบเออเฮ้ยอ่องก็ชวนอ่องก็ชวนว่าเอออ่องเขาก็กะจะไปเรียนปัญญาโทต่อตอนนั้นผมก็กะว่าจะไปเรียนปัญญาตรีดนตรี หมายถึงว่าพี่จิทิ้งทิ้งนิติศาสตร์เลยเหรอทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นโอ้ไม่ก็ทิ้งไปเลยไม่ได้ไม่ได้คิดจะมาไปเป็นอะไรทนายทนายหรือไม่เคยไปสมัครงานไม่เคยทำอะไรเลยทิ้งไปเลยออไม่ได้ตัดสินใจด้วยนะมันไปมันเองคระไม่ได้ต้องตัดสินใจนู่นนี่นั่นแบบมันไปตามน้าไปเรื่อยเพราะมันมันมันสนุกอะมันเอนจอยอะดนตรีอะมันมันมีอะไรให้ต้องเข้ามาให้ต้อง ฝันต้องคิดต้องทำอยู่ตลอดเวลาครับโอเคก็เลยก็เลยมารวมวงกันทำวงเล่นกันแล้วก็ชวนจอร์ดมาด้วยจอร์ดก็ว่าจะไปเรียนต่อเหมือนกันพี่จอร์ดคือพี่กริดฮะกริดใช่ไหมครับพี่จอร์ดนะก็เลยทำมเป็นวงขึ้นมาชื่อวง Triangle Lake Triangle Lake เพราะนั้นบัตต e ฟลายว่ายไปแล้วมันจะเริ่มเริ่มมาจากตรงนี้ Triangle Lake เป็นหลัก ผมมีคำถามพี่จีครับตอนนั้นที่พี่จีบอกว่าไปเจอพี่อ่องเจอพี่ดนู uh huh. เจอพี่จอร์ดเนี่ย uh huh. ไปเจอกันได้ยังไงครับอ๋ออันนี้ก็ต้องเออคือตัวการนี่คือคุณเขตอรันครับเขตอรันเลิศพิพัฒน์เนี่ยนักเขียนเนือเออรมครูคนเนี้ยครับ <laughs> เขาเป็นคนที่เขาเขาเขา,เขาสนใจเรื่องธุรกิจดนตรีมานานมากเลยนะครับอ่ <laughs> อนอานประวัติ วงเวง,วงอะไรของต่างประเทศอ่ะครับแล้วเขาก็าจับคนนี้มาดึงเขาก็มองเขาคงมีภาพเลยเขาในหัวครับแล้วก,ก็พยายามดึงพวกเรามาเจอกันมามามาให้ดานูเพราะเขาเป็นสนิก,กับดานูครับอ่าแล้วก็เพื่อจะเพราะรู้ข่าวว่าดานูอยากจะทําวงอะไรพวกนี้เขาก็จะไปจัดหาคนมาแล้วก็มาโปะนั่นเราก็เลยมาเจอกันเหมือนไปหัน ไปหันมือดีพระนครมาอย่างเงี้เหรอครับใช่ใช่ประมาณนั้นะประมาณนั้นเอะเออเออก็เลยได้มาเจอกันก็ได้มาเจอกันอ่าแล้วโปรเจกต์แรกที่เริ่มก็คือ triangle lake ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แอนทรังกเอ่อโปรเจกต์แรกอันนี้คือวงภาคีวัดอรุณอ่าภาคีวัดอรุณอ่าอันนั้นเป็นโปรเจกต์ของอาจารย์ดานูอ่าที่ชวนพี่จิและพี่ๆท่านอื่นๆมาร่วมกันใช่ใช่อ่าใช่แต่ที่ triangle lake นี่คือมารวมกันละพอมาเจอกันปุ๊บก็ก็ อีกส่วนนะครับเพราะคือดน,นตรีของภาคีว่ารุนเป็นดน,นตรีสําหรับวิชาการจริงๆครับและไม่ใช่ไม่ใช่อนเทนเลยเป็นดน,นตรีเพื่อการค้นหา <c oughs> คน้คนหาค้นคว้าอะไรอย่างเงี้ยเป็ <c oughs> นดนตรีทดลองผมไปตีตะโพนผมเล่นกีต้าร์มาสแล็ปจับให้ผมไปตีตะโพน <c oughs> <c oughs> เออเออเออไปตะโพนแล้วก็ไม่รู้ใครเล่นอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ครับในสุดอ่องก็มาชวนใช่ไหมก็เลยแบบเออเรามาทําวงเล่นกันเป็นระหว่างว่างๆอย่างเงี้ยระหว่างติดต่อ ก็มีก็เลยสามคนเริ่มด้วยสามคนมีใครบ้างครับมีพี่จิผมอ่องจอสอ๋อพี่จอร์สสามานอแล้วก็มีสมาชิกอีกคนนั้นคือไอ้ใบไอ้ใบสมัยนั้นเล่นกันเล่นตอมบกใชครับครับเล่นกับเล่ตอมบกแเล่นตามคอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยอ่าเล่นไปเล่นมาอ้าก็ก็เริ่มเริ่มก็มีมีแฟนเพลงเข้ามา แล้วเราก็เริ่มลำคาญไอ้ใบนี่เต็มทนแล้วก็เลยไล่มันออกแล้วเอามือกลองเข้ามาเอาเพื่อนมาเล่นออสออสเกรียนไกรวิจักขณะเข้ามาเล่นครับพอมาเล่นเสร็จปุ๊บเล่นเป็นวงละตอนนี้ก็ต้องประชันสู้กับสู้กับใครรู้ไหมสู้กับอีซึนอู้เพราะเราเล่นเราเล่นหัวข้ามนอีซึนเล่นเล่นปิดขอไปจ้าจุมพจน์จุมพจน์อัศนีอัศนีวสันจุมพจน์ครับ ม่มือเบสชื่ออะไรผมจำไม่ได้เออเห็นหน้าเขาอยู่เนี่ย uh, 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 เสีย uh, uh, เสียไปครับเพราะเขาเขาจะเขาจะดังกว่าเราไงเพราะว่าเขาเขาสายฟกซองแล้วเขาดังกว่าเราแล้วเขาเล่นเพลงอะไรของเขาแบบเราก็จะแบบอ่าเล่นหัวค่าเล่นก่อนแล้วเขาเล่นปิดอย่างเงี้ยก็สนิทกันอ่าแล้วก็เลยมาสักพักหนึ่งก็ที่โรงแรงมมนเทียนเขาก็เปิดครับสสปังก้าคลับใหม่ครับ ใต้โรงแรมใต้โรงแรมรอ่าเป็น Talk of the t อ w n าวเอไมเอมอก็ให้วงเราลงไปเล่นข้างล่างไปเจอใครไปเจอคุณเรวัตพุทธนันโอ้โหตอนนั้นพี่เตอ๋อคือ Oriental Fun งแล้ว Oriental Fun งอ่าใช่คือคือ Oriental f ฟ n งเอ่อเลิกจาก i m p o s s i b ิลมาทำออร์เนทลฟังแล้วลงไปเจอใครโอ้โหเต็มวงเจ็ดแปดชิ้นเครื่องเป่า ลองแบบอะไรเพียบแบบในขณะที่วงพิจิสี่คนแล้วก็แบบเอาว่าสู้ก็สู้ว่าแบบก็ลุยแล้วก็เล่นก่อนนะเขาเล่นมาเนี่ยแบบโอ้โหเราพอเขาขึ้นมาเรากลายเป็นเด็กไปเลยเออให้ทาไงดีวะก็นั่งนั่งคุยกันต้องเพิ่มหาคนมาครับเผิอโยโยทินเิรานนท์เขาก็เป็นดาราอยู่วงแฟลชอีกอีกอีกโรงแรมหนึ่งอีก ที่หนึ่งเดอะไนโดฮิตมากเขาก็เกิดเหมือวงเขาแั้งไงเพราะเขาอยากจะออกมาผมก็เลยรีบไปชวนเขามาอืก็ได้มาเป็นห้าคนมีคีย์บอร์ดสองคนครับอือือแล้วไปสักพักหนึ่งแอมเพลงมันกีต้าร์มันมีกีตาร์ซโล่เยอะอะแบบเพลงในยุคนั้นใช่ไหมครับเราจะเล่นพวกร็อกอะอ่ะทีมมันก็มีกีต้าร์สองตัวครับก็เลย อ้องก็ไปชวนอุกมาอุกฤตพลังกูลโอ้โหก็เลยเป็นกีตาร์สองตัวคีย์บอร์ดสองตัวครับแล้วก็กรองเบสอ่าฮะ,ะหกละก็หกคนครับอ่าก็ช่วงนั้นก็ก็โอเคแบบเราเล่นกันแบบโอเคเพราะว่า เราเท่ากับโอริโนฟังได้เนียนะตอนนั้นตอนนี้สูกันได้แล้วเพราะว่าเข้าไปคือตกลงกันกับเต๋อบอกเต๋อให้เราเล่นคนละทางกันนะอย่ามาเพราะสมัยก่อนนี้แบบตามบาร์ทุกหลัที่ไหนที่ไหนเนี่ยนะครับสามวงสามวงปุ๊บถ้ามีเพลงฮิตขึ้นมาอย่างสมมติ Crocodile Rock อ,อ,อย่างเงี้ยครับมันจะต้องเล่นทั้งสามวง อ๋อโอเคโอเคเพราะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ลูกค้าก็จะขอใช่แล้วแล้วมันเป็นเพลงฮิตที่เพลงนั้นเอต้องเล่นใช่ครับไม่ไม่เล่นไม่ได้ได้โดนไล่ออกแล้วก็ต้องเล่นแล้วก็ฆ่ากันแข่งกันอะไรเงี้ยก็คุยกับเต๋อจําได้เลยหลังเวทีเต๋อเราไปไปคนละทางกันนะแบบว่าเราไม่เล่นเพลงซ้ํากันนะอะไรเงี้ยแล้วก็เลยโอเคเต๋อเขาก็ไปทางทางแบบพวกพวก R&B ผิวดำอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็มาทาง rock ก็ก,ก็ก็เอาให้มันแบบคนละแนวไปแ,<บ>แนวไปไเลยแยกไปเลยอ่าฮะก็ก,ก็ก็ได้ผลคนก็คนก็ไม่เบื่อคนก็ชอบเออแล้วมาแล้วในที่สุด uh huh. เรามาบูมตอนที่ Saturday Night ตเทอร์เดนนิอรฮิตเพราะว่าที่คัสบลังกาเป็นที่แรกที่ฟลอมีไฟที่อ uh ื huh. ่นไม่มีมีนฟลอมีไฟแล้วเราก็แบบอุ๊บเต๋ อย่าเล่นนะเราเล่นแย่งกันเล่นดิสโก้เนี้ยนะฮะดิสโก้เราก็ไปคว้าบีจีมาโอ้ต่อเกือบทั้งทั้งอัลบั้มเลยอ่ะครับอ่าฮะแล้วเราก็ได้เราได้เปรตเพราะเราร้องกันได้สี่คนครับอ่าล้วก็ประสานเสียงแล้วก็จอร์ดก็ร้องเนยเหมือนมากแบบว่าก็คือถอดบีจีมาเลยถอนบีบีจีนี่มาเลยจนแบบจะพูดเสียงจริงไม่เป็นก็แบบ แล้วก็เลยไอ้ตรงเซตเดนไนท์ซีเวอรนี่ยแบบเราฮิตมากเลยช่วงนั้นคนแขกเข้ามากันเต็มแล้วก็มาเราก็เรียกว่าเราก็ดังไปด้วยอะตอนนั้นนะแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือตัวพี่จีกับพี่ๆสมาชิกวงเนี่ยเราเดินทางในนามของ Triangle เล t r ร a n g เ e ลเอ๋อ oh. แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแบบสนุกอย่างเดียวครับเล่นดนตรียุคนั้นนะ่ะพี่จีครับหมายถึงว่าแสดงว่ายุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ วงดนตรีแต่ละวงจะเดินสายเล่นตามคลับตามโรงแรมใช่ใช่ไม่เดินสายฮะคือคือวงที่ที่ดีเนี่ยับ จะได้รับการต่อสัญญาอยู่เรื่อยๆเล่นประจําเล่นประจำเพราะนั้นคนไหนที่ได้ได้ต่อสัญญาสามเดือนปกติสามเดือนอ๋อได้ต่อหกเดือนโอ้โหเฮ้ยไล่เนะสบายหกเดือนแล้วถ้าอยู่เป็นปีนี่ยิ่งอ๋อยิ่งยิ่งแท้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเป็นสตาร์ของคลับนั้นใช่โออแล้วก็แต่ละวงก็จะรู้จักกันหมดรู้จักกันหมดรู้จักกันทั้งนั้นอ่ะตกตกเลิกบาร์เลิกก็โหก็ รอันนี้เนี่ยคือยุคก่อนที่จะมีแบบชิมมิแกรมมี่ยุคก่อนนานเลยก่อนนานก่อนนานเลยก่อนนานเลยแล้วก็ที่มันน่าสนใจตรงนี้ก็คือวงออร์เตอร์ฟังเขาจะมีที่ของเขาซ่องสุมเขาอยู่ที่หนึ่งอยู่ในโรงแรมเรือนต้นของเราก็จะมีที่ซ่องสุมอยู่อีกที่หนึ่งที่บาริโก้คาเฟ่เพราะว่าเราเล่นรอบแรกแล้วเราก็รอ ชั่วโมงหนึ่งเต๋อเล่นใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยเราก็มานั่งดริงกันอพอรอบสองเรากลับไปเล่นครับพอรอบสองเนี่ยซาวมัจะเปลี่ยนมันจะดังขึ้นกว่าเดิม <laughs> <laughs> แล้วก็เต๋อเขาก็จะเล่นปิดแล้วพอเราพอพอเลิกปุ๊บพวกเราก็จะมาอยู่ที่ริ c โก้คาเฟครับแลแ้วเสร็จแล้วก็สายร็อกก็จะมากัน ก็จะมากันเด็กก็ต่อโต๊ะต่อโตต่อโต๊ะไปนู่นพวกอะไรเงี้ยคาราเตสโคบหรือมานั่งคุยหัวเราะกันอะไรก็อย่างเนี้ยแล้วก็อีกสายนึงก็คือสายสายเชียงใหม่ครับพวกอาจารย์บรูซพวกว้าวอนุวัต์สืบสวรรณปองอนบจันสุตตะเขาสอนอยู่ที่นู่นอวลาเขาลงมาดานูหันตกูลเขลงมาปุ๊บก็จะมาที่นี่ฮะ มาที่ที่ริโก้เนี่ยก็นั่งคุยกันริ้งกันอ๋อแสดงว,ว่ารวมตัวกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเริ่มรวมตัวกันไม่ถึงก็รวมตัวเจรู้จักกันครับรู้จักกันแต่ว่าก็สนิทกันต่างคนต่างก็เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยทํางานกันนะมาถึงก็นกั่งพราคุยถูกคอกันเนี่ยมาคุยเร<อ>าเราคุยแต่เรื่องดนตรีเกือบทั้งนั้นเลยแล้วก็นอกนั้นก็เรื่องกีตาราคุยแต่เรื่องพวกเนี้ย หมายถึงมีเพลงอะไร <S <S <ช>เพลงนี้เล่นแบบไหน<ช>เพลงไหนดี<ช>เพลงไหนกําลังมา<ช>อย่างเงี้ยเหรอครับใช่เอ้เไม่เสร็จเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีไม่ไม่มีเลยอะ่ะเรียกว่าไม่มีเลยได้มั้งแล้วก็นั่งกันอยู่เนี้ยนั่งคุยถึงตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งผมจําได้ผมยังเห็นภาพอยู่เลยกลาลังซ้อมอยู่ในคาสบ์รังกาธ <c oughs> นูเฮาก็เดินเข้ามาเออเอามาคนละสองพันอ่ะทำอะไร จะไปตั้งบริษัททำตั้งบริษัทครับบริษัทบัตเตอร์ฟลายอ๋ออาจารย์จะดูเป็นคนอาจารย์เป็นคนเริ่มอ่าเริ่มจากการไถเงินก่อนไถเงินเออรอเล่อนเลยไปครับอาจารย์เริ่มจากการมาชักชวนก่อนชักชวนอ่าเราก็ไม่รู้เรื่องคนละสองพันเอาไปทำอะไรวะตั้งบริษัทเปิดเพราะมันต้องใช้เอห้าพันครับห้าพันสำหรับเปิดบริษัทสมัยก่อนเนี้ยครับแล้วก็ แล้วก็ตอนนั้นอ๋อตอนนั้นอุกยังไม่มาก็ได้พวกเราห้าคนก็หมื่นหนึ่งใช่ไหมครับดานูก็มีใครบ้างทับห้าท่านที่ยอมจ่ายสองพันก็มีมีผมอ่องจอร์ดโยแล้วก็จะดานูออและดานูกับน้องอีกสองคนน้องชายเขาอ่าฮะก็มาเป็นผู้ก่อตั้งก็ต้องมีเจ็ดคนไงครับตั้งบริษัทต้องมีเจ็ดคนอ๋อก็ได้เงินมาหมื่นสี่ครับก็ไปจ่าย จ่ายค่าจดทะเบียน5,000ครับก็เหลือเท่าไหร่เก้าพันเนเนี่ยทุนบริษัทตอนนั้นตั้งบริษัทก็คือ9 0 0าพันบริษัทบัตเตอร์ฟลายนี่ก่อตั้งด้วยเงินทุนเก้าเนี่ยเนี่ยหบาทจดทะเบียนแล้วเหลือเงินทุนทําธุรกิจอีก9 0 0าบาทเก้าบาท,บาทเดี๋ยวนะผมมีคําถามครับพี่จีครับว่าวันท,นที่วันที่อาจารย์ดนูเดินเข้ามาแล้วบอกว่าสองพันจะไปตั้งบริษัทอะ่ะ พี่จิไม่ถามเลยเหรอครับว่ามันคือบริษัทอะไรจะไปทําอะไรไปทําแบบไหนประหลาดเหมือนกันนะเอาไงเอาเมื่อไหร่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยไม่เคยคิดไม่รู้บริษัททําอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ทําอะไรบริษัทเออมานั่งมานั่งแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่คิดกันเลยว่ามันจะไปทําอะไรเอบริษัทจะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงทําอะไรก็ไม่รู้แบบไม่รู้เลยเออคือแบบว่าว่าไงก็ว่าตามกันประมาณนั้น่ะแล้วแล้วแล้ว แล้วอาจารย์ดานูมาเล่าให้ฟังตอนไหนครับว่าบัตเตอร์ฟลายมันคืออะไรก็แถวริโก้ทนั่นแหละครับหลังจากเอาเงินไปแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาละกลางคืนครับเราพักลงมาก็เออวันนี้ไปจดทะเบียนแล้ว,ลวนะเดี๋ยวเราจะนูนน่นจะนี่อะไรเงี้ยต่างๆนานาอะไรเงี้ยอ,อ๋อแสดงว่าถ้างนั้นแสดงว่าจุดเริ่มต้นของคําว่าบัตเตอร์ฟลายไม่ใช่วงดนตรีรไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นบริษัทบริษัทบัตเตอร์ฟลายซาวด์แอนด์ธีมเซอร์วิส b u t เตอร์ฟ s o u ซาวด์อฟิล์มเอร์วิสแต่ฟิล์มไม่เคยทำเลยอยู่แต่ซาวอย่างเดียวเหลือแต่ซาวอย่างเดียวเคยถามอาจารย์ดานูไหมครับว่าอไคำว่าบัตเตอร์ฟลเนี่ยมันมาจากไหนเคยถามกันไหมครับเคยคุยกันเคยถามฮะเขาบอกว่ามันก็มาจากเพื่อนเขามาจากเพื่อนเขาซึ่งเป็นเป็นคอมโพสเซอร์คนเยอรมันหรืออะไรเนี้ยครับ เขาบอเ,เ,เ,เพื่อนเขาบอกว่าให้ม็ไม่ลองทําเป็นบริษัทเนี่ยอก็อย่างเช่นบัตเตอร์ายอะไรอยเี้ <laughs> อ๋อคือแค <laughs> ่ยกตัวอย่างยกตัวอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเขาจริงหรือเปล่านะครับผมก็ดูดูว่าผมคิดว่าเขาคิดถึงพ e ทเทิลซะเปล่านะผมก็ยังยังยังแบบว่าอเออแต่เขาก็ไม่ได้บอกผมนะ ว่าเออเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายกับบีเทิลส์อะไรเงี้ยเพราะพวกเราพวกสาวกบีเทิลส์ทางนั้นอ๋อสโลว์บัตเตอร์ฟลายก็จะเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในเครือเดียวกันนะฮะแต่แต่ว่าก็อันนี้ก็ไม่ใช่คำตอบที่แฟกเพราะไม่เคยถามไปไม่ใไม่เคยถามไปแต่เขาไม่เขาตอบเมื่อกี้ไงตอบแบบเมื่อกี้แต่ผมเดาว่าเอ๊ะมันเขาจะคิดถึงบีเทิลส์หรือเปล่าอะไรแต่เขาก็ไม่ได้บอกผมผมก็ไม่มายไม่เป็นไร เป็นปริศนาที่ห้าิปีผ่านไปถ้าเขาไม่ตอบเขาไม่ยอมบอกก็ก็คงต้องเป็นตามนั้นยุคพอช่วงเปิดแรกๆอ่ะพี่จิเพลงโฆษณาเข้ามาเยอะไหมเยอะมากแบบเราผมผมทั้งโชคดีและโชคร้ายนะฮะก็คือว่าโชคดีก็คือมันประสบความสำเร็จเร็วมากเร็วนี่คือมาภายในสกก็ในในในเอ่อบัตเตอร์ฟลนี่แหละเพลงผมก็แต่งออกไปก็ฮิตอ่องฮิตดนูฮิต จอแบบฮิตฮิตออฟเดอะฮิตแบบว่าสมัยแบบอย่างนั้นอะฮิตแล้วฮิตอีกฮิตแล้วฮิตอีกแต่งยังไงก็แบบก็ก็ดังในจอทีวีอะบทีวีนี่เพลงของเราเกือบทั้งหมดเลยนะสมัยก่อนนู้นอะแล้วก็แบบว่าเออมันมันแบบเร็วมากปีแรกนี่ขึ้นปุ๊ดอย่างนี้เลยนะคือกราฟกราฟนี่คือกราฟขึ้นแบบคือรายได้รายได้นะครับอ่าฮะ หลังจากที่แบบไม่มีจ่ายค่าไฟ <laughs> <laughs> มันรู้จะเอาอะไรกินเนี่ยเฮ้ย<ม>อะไรผมผมอยากรู้อันนี้อาจจะขออินไซต์นิดนึงนะครับพี่จิรายได้ถ้าเทียบกับตอนที่พี่จิเล่นดนตรีกลางคืนเออมันก็ก็เยอะกว่านะเยอะกว่าแต่ก่อนนี้มันเล่นผมได้คือเดือนละหมื่นเองหมื่นกว่าบาทเองครับอตอนเล่นดนตรีกลางคืนอแต่อันนี้มันก็น่าจะประมาณเดือนละสองสามหมื่น ถ้าเดาเอานะเดาเอาเพราะมันมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเร็กูลารี่เพราะว่าถ้าเรายิ่งแต่งมากเราก็ยิ่งได้มากพอถึงเวลาเขาก็จะก็มีค่ามีค่าแต่งเพลงเท่านี้ค่าอนุตอนนี่เงินเดือนก็มีเท่านี้เงินเดือนไม่มีไม่มีไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนหรอไม่มีเงินเดือนจริงหรอเป็นระบบบริษัทที่ไม่มีเงินเดือนจอร์ดมีเอนจิเนียร์มีครับตอนแรกผมไม่ได้มาเป็นเป็นโปรดิวเซอร์ของบริษัทก็ไม่มีเงินเดือน เพราะนั้นแต่งได้มาปุ๊บเราก็จะแบ่งผมจําไม่ได้เท่าไหร่ครับเราก็จะได้คนแต่งจะได้เยอะหน่อยเพราะนั้นยิ่งแต่งมากแล้วขายได้ขายได้นะมันก็จะได้มากก็ได้มากขึ้นผมสามารถขอความรู้ในการทำโมเดลบิสเนสของ Butterfly f r e e m a n Service ณนะตอนนั้นได้ไหมครับหมายถึงโมเดลบิสเนสมันมันคือยังไงฮะมเหมือนเอเจนซี่นั่นแหละ uh huh. คือเขาก็รับงานมาแล้วก็แล้วก็แต่งแล้วเราก็แบบไปรับบรีฟ รับรับบรีฟรับบรีฟ uh huh. มาแล้วก็แต่งเพลงเอเงินเดือนประจำก็เฉพาะแค่ค่าเอนจิเนียร์ครัตอนหลังมีออฟฟิศก็ออฟฟิศพวกพนักงานพวกฝ่ายต้อนรับเอฝ่ายประสานงานอะไรเงี้ยมีผู้จัดการอยู่ด้วยก็จำอะไรไม่ได้ท่านหแต่ว่าประมาณนี้ก็เป็นฟิกซ์คอสใช่ไหมเป็นฟิกซ์คอสแล้วก็ส่วนเอค่าแต่งเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนแบบเรากินเปอร์เซ็นต Mm hmm. ก็จะก็จะเป็นก้อนก้อนหนึ่งถึงเวลาเดือนหนึ่งก็จะคิดแล้วแต่งไปสามเพลงก็จะเป็นก้อนใหญ่มาก้อนหนึ่ง uh huh. ถ้าเดือนนี้ไม่มีแต่งก็ไม่ได้ uh huh. แต่พวก <laughs> พวกที่ได้เงินเดือน uh huh. เขาก็จะได้ไปเพราะมันก็จะมีเงินส่วนหนึ่งที่จะมามาซัพพอร์ตให้บริษัทมันรันได้ uh huh. ขาน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรก็ว่าไปแล้วเรายุคนั้น b u t เตอร์ฟเองมีคู่แข่งไหมครับหมายถึงในแง่บิสเนสในช่วงแรกนะช่วงต้นนี่เกือบจะไม่มีเลยนะเอเราไปแข่งเขาเราไปไปไปนั่นเข้ามาก็ก็ไม่คู่แข่งก็ไม่มีแต่ว่ามีน้อยอ่ะมีน้อยมากเพราะว่าเพราะว่าบริษัทที่จะทําเพลงโฆษณาโดยเฉพาะเนี่ยก็มีมีมีพิงแพรเตอร์ก็มีต่อยวิชัยปุญายาก็ขาคนเดียวของเรามาเป็นฝูงอ่ะเราเป็นระบบบริษัทอมาตั้งสี่ห้าคนแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าเขาก็เขาก็รับของเขาคนเดียว <S <S ขเขาก็แฮปปี้ของเขาละเออแต่เรามาทีสามสี่คนงานเข้ามาเยอะมากเราก็ต้องกระจายกระจายบางทีสองเพลงอยู่ในกระแต่งเพลงหนึ่งอีกอยู่ในกระเป๋าอีกสองเพลงอะไรเงี้ยครับอืเพลงดังๆโฆษณาในยุคนั้นอะ่ะพี่จีที่พี่จียังจําได้อยู่อะไรเงี้ยทั้งของพี่จีแล้วของพี่ๆท่านอื่นผมไม่รู้ว่าคนยุคนี้จะจําได้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 แฟนๆคนดูซองโทเปียผมว่าจําได้ ต้องอายุเยอะพอสมควรหึ่งจำได้แบบที่เอาแบบที่ผมจําได้ก่อนนะแล้วก็เคยเชิญพี่จิไปในนะักปับจนเพลงรีเพลย์นะพี่จิเคยเอาเอาเป็นสมุดแต่งมาให้ดูก็คือ Coffee เมดอ๋อนี่มันยุคหลังแล้อ๋อนี่ยุคหลังแล้วเหรอในยุคหลังแล้วถ้าเกิดยุคหลังก่อหน้านูนี่ในแบบมีพวกชิคเกดนะทักทายให้กันของผมนะครับแล้วก็มีกาแฟะดีโกโทราโดมีวาโกมี โกเทคนิวฟรีดัมที่ดังๆแล้วก็มีอะไรอีกว่ JBP รู้จักไหม JBP ใจดีตะลำประลตั้งทิงบอกเพื่อนแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยแบบเบือกเบือกเนี่ยแต่นี่เฉพาะของผมของคนอื่นองอ่องก็มี t o โยต้มีโคกมีอะไรอย่างเงี้ยมีจอร์ดก็มีเสียงให้ ทอยเจ้านั้นรถดีหน่ากินเอออออนรถดีสุกใจแต่แต่แตอ๋ออันนี้ก็ของของรถไ,ไ<ว>อ่าอ,อแล้วหนูก็จะเป็นพวกอคอนดมินเนียมธนาคารฐานไทยอ๋อมีฐานไทยขององ่องเพลนแต่งดีมากเลยเป็นแบบเป็นฟกสองร้อนคนเดียวให้พ่อเขาคุณคุณวิมอิทธิกุณไป็นนเขียนเนื้อ หนูอยากจะเป็นหมออย่าลังรอแร่งให้เรียนเหมือนทำว่าวให้แหนมเนียนเพียนเราหมายก่อนอื่นได้อนาคตจะเลี้ยงลูกดังว่าวพุ่งฟ้าและไกลชีวิตเด็กจะสดใสเมื่อผู้ใหญ่ช่วยนำทางจำได้ผมจำเพลงนี้ได้เลยผมจำได้เพราะอันนี้ก็คืออันนี้อันนี้คือของของอ้องของพี่อ้องอ้องกับพ่อคุณพ่อของพี่อ้องเป็นคนเป็นคนเขียนเนื้อเนอนัเขียนเขียนสอนให้อ้องนั่นแหละ เป็นเป็นธนาคารฐานไทยเออพลงนี้เพราะมากเพลงนี้ดีมากๆเลยแสดงว่าน่าจะมาขยายทําอะไรต่อจริงจริงโอ้จริงๆเพลงเหล่านี้อมีค่าามุณค่ามากเนะแล้วเพลงอ้องแต่งเพลงดีๆเยอะเลยอ่ะเวลาเวลาที่พี่จิรับโจทย์รับรีฟมาหรือพี่ๆท่านอื่นก็ตามเวลาที่จะแต่งเพลงโฆษณาหนึ่งเพลงอะครับพี่จิ ขอความรู้หน่อยได้ไหมครับอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มครูพักรักจับแล้วนะเริ่มขอเริ่มขโมยไอเดียแล้วนะมันมันต้องคิดยังไงครับมันคิดจากอะไรก่อนครับพี่จิตัวผมผมพยายามนําเสนออออะไรใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆ,ๆดนตรีใช่ดนตรีอฮาาเพื่อให้มันแบบว่ามัน เป็นป๊อปบ้างเป็นอะไรดิกซิแลนก็มีนะมัน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 ฟังลงแบบปับปับปับนะแต่แต่แต่กีบไปกับทุกอย่างแล้วบางทีก็พยายามจะพยายามัดเยียดแจ๊สเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากก็เป็นป๊อปบางทีก็มีคันทรีหาแบบฟอร์มมากกว่าหาแบบฟอร์มมากกว่ามันก็ต้องมีมีต้องมีแก๊ก ทุกเพลงต้องมีมีม,มีมีเครื่รงเกอะไรมีฮุกต้องหาฮุกให้ได้ไอฮุกนี่นต้องไปอยู่ตรงชื่อสินค้าให้ได้เพราะกกัเพลงเนี่ยมันจะมีครบหมดเลยนะสามสิบวีมีทั้งอินโทรมีตอนเอทอนแยกตอน, y, ตอน B, บและไอสรุปคือคอรัสเนี่ยนะถ้าเป็นเพลงป๊อปทั่วๆไปก็เรียกท่อนคอรัสเราจะต้องตรงนี้ต้องให้ติดหูให้ได้อืแล้วก็ชื่อสินค้าต้องอยู่ตรงนี้ครับอ่าเนี้สําคัญที่สุด ใน30วินาที30สิวินาทีต้องครบ<ว>ทุกองค์ประกอบใช่เพราะถึงตรงเนี้ยชื่อสินค้าเนี่ยหรือว่าสโลแกนของเขาเนี่ยครับตรงเนี้ยสำคัญที่สุดต้องเป็นํำนองที่อะไรที่มันติดหูหรือํำนองที่อะไรมันสนุกแล้วมันโดดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้อันนี้ต้องมีถ้าไม่มีจบขายไม่ได้แล้วหมายถึงว่าใน30วินาทีต้องมีอย่างที่ี่จิบอกครบทุกอันครบทุกอันอินโทรเอท์โทรเนื้อร้องท่อนฮุกใช่ท่อนขาย มัน<ำ>ก็ไม่จําเป็นหมดนะแต่ว่าเพลงหนึ่งคือไม่ให้มันความสมบูรณ์ของเพลงมันต้องมีอย่างนี้ไงเอ็นโทรอาจจะแบบสั้นๆเช่นกองขึ้นมาหรือว,ว่าเต้นเต,นต้นปัป๊มๆอ,อ,อย่างนี้ยเป็นเอ็นโทรต้มประดึงๆอะไรเงี้ยมันต้องมีแล้วก็ลูกจบมีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆพี่จิครับด้วยความเคารพพี่จิน่าจะน่าจะเปิดคอร์สสอนเพลงสามสิบวิในทุกวันนี้นะคือ <c oughs> คือคือผมจะบอกว่า <c oughs> คือทุกวันเนี้ยถ้าเกิดเราเราเราแบบสังเกตอ่ะ คือที่พี่จีเล่ามันคือมันคือการทำคอนเทนต์ในยุคนี้เลยนะครับทุกวันนี้การทำช็อตทำเพลงขึ้นมาเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบเพลงหนึ่งนาทีมีเพลงแล้วพี่จีทำเพลงครบใน30วินาทีอ่ะอุ้ยสบายเลยครับพี่จีสิบห้าวิยังมีเป็นเพลงหนึ่งเพลงสิบห้าวิคัตดาวสามสิบวิส่วนมากทำสามสิบนะแล้วกาคัดดาวเหลือสิบห้า เจ็ดจุดห้ายังมีอะไรสมัยก่อนไว้ออกในสปอตวิทยุสั้นๆตุ๊ตตุ๊ตตุ๊เจ็ดจุดห้าวินาทีสั้นๆขึ้นมาแบบก็เหมือนกคแค่สโลแกนหรือว่าชื่อสินค้าอะไรบ,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 บ่ามระบ๊ามบ๊ามบ๊ปั๊บโอ้โหและซึ่งตรงนี้มันสําคัญเพราะว่ามันมันต้องต้องโดนครับต้องทําให้โดนให้ได้ไอ้ตรงเนี้ยหน้าที่หลักก็คือว่าชื่อสินค้าสโลแกนต้องติดหูให้ได้เออ ใครเป็นคนเคาะเพลงเหล่านี้ครับ<อ>ว่า,าผ่านหรือไม่ผ่านลูกค้า Creative Director ครับแล้วก็หรือไม่ก็ AD Account Director หรือไม่ก็ตัวลูกค้าเองอาาแต่ลูกค้าแต่เพราะนั้นพอเราส่งมาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปสู้รบกับลูกค้าเองเราไม่ต้องไปสู้อ่าเราเรามีหน้าที่ผลิต ผลิตอ <icana, S 1> uh ่าแล้วเขาก็ไปตบดีกับลูกค้าแล้วครับเสร็จแล้วเขกลับมาอืมดีนะครับแต่ขอขอตรงนี้น่ยเอตรงนี้เราเวียนหัวเลยคนคนทำครวงการโฆษณาจะรู้ดีไอ้คาว่าดีครับแต่เนี่ยไอ้ีครับแต่เนี่ยอยากจะได้ไอ็นนิดี่ยผมว่าเพลงมันก็พลอดีแล้วแต่มันขาดอะไรอืมอืมเอที่มันนืดนืดนันมันจะดน เรี่อที่มันนี่สุดนะผมแต่งให้กับยี่ห้อไม่ใช่ยี่ห้อคือน้ำปลาครับน้ำปลายี่ห้ออะไรนี่ไม่พูดถึงนะโอ้โหผมแบบแทบกระโดดไปบีบคอเลยอ่ะเอ้ยผมผมฟังแล้วผมยังไม่รู้สึกเข็มเลยอม้กันนี้ี่คือคอมเมนต์เหรอโอ้นี่แบบของจริงนะ โ oh, อ้ของจริงฟังแล้วไม่รู้สึกเค็มม,มันยังไม่เห็นรู้สึกมีถึงความเค็มโอ้อมเมนต์มาได้ยังไงเนี่ยผมแบบผมแบบตอบไม่ถูกอะตอบไม่ถูก uh. ผมเคยไล่ลูกค้าออกจากห้องห้องยังมีเลยนะเออผมเวลาผมหลุดมาเนี่ยมีเหมือนกันแบบทําแล้วก็ตั้งใจทํานะตอนที่เจอคอมเมนต์บบาๆแบบเนี้ยครับที่แบบหลุดเลยอะ่ะ อืมอืมคุณออกไปก่อนเลยเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไรแบบนั้นนะแบบว่าคุณเนะี่ยขอผมคิดก่อนคุณออกออกไปก่อนเลยเ<อ>ไล่ออกไปเลยแม่เอเอปรับปรับตัวยงังไงอ่ะพี่จกิก็ต้องบาลานซ์ให้ดีถูกไหมครับเพราะว่า <laughs> พี่จิเ็า <laughs> มีความเป็นศรริลปินสูงมากนะครับก็ต้องก็ต้องสนุกกับมันอะแบบตอนหลังก็ดีขึ้นตอนตอนเราเริ่มเพลงเราเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นคนเริ่มเริ่มนั่นแล้วบางทีเออ เราได้แต่งเพลงแบบไม่มีชื่อสินค้าครับอันนี่มายุคหลังที่เธอพูดถึงเนี่ยอ๋ออย่างอย่างตัวเพลงความ <Coffee S 1> รักกาแฟอะไรพวกเนี้ยเพลงนี้ตอนนั้นพิจิเคยเล่าให้ฟังว่าว่ามันเริ่มต้นจากการเป็นเพลงโฆษณาแล้วถูกขยายต่อใช่พิจิเล่าให้ฟังอีกครั้งได้ไหมครับว่าตอนนั้นมันได้รับโจทย์มาอย่างไรเพราะว่าเพลงความรักต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่แค่เพลงโฆษณาไปแล้วอะวันนี้<จ>มันคือมันคือเพลงเขาเรียกอะไรเพลงเพลงชาติงานแต่งไปแล้ว เสียดายเสียดายไม่ได้ไปเก็บค่าเลิก็ิสร็จตอนนี้รวยแล้วตอนตอนนั้นโจทย์มันมายังไงครับพี่จิจําได้ไหมครับก็คือก็นี่แหละคู่หลักเอ่อมันก็จะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์จากคู่รักคู่รถคอฟฟี่เมดใช่ไหมครับมาเป็นเพราะเรานั้นคู่กันอืมอเพราะเพราะเราเราคู่กันคอฟฟี่เมดกับกับกาแฟขายสองอย่างเลยตอนนี้อ่าโจทย์ก็คือเกือบจะ กือบจะไม่มีบรีฟนะอ่าแบบเราเราเริ่มฟรีแฮนแล้วครับจำได้อย่างเดียวก็คือคนที่เป็น Product Manager จอเจ้าของสินค้านะของของเนสเล่ครับเขาก็เกริ่ว่าเออพี่พี่ลองฟังเพลงของจอร์แลนนั่นเถอะเพลง Love อะ่ะออเออเออ,เอ,อโอเคกูได้ดีล้วก็ต้องรับมาแล้วก็แล้วก็รู้ละจอห์แลนนั่น Love คืออะไร เพราะนั้นก็เลยเริ่มมาจากรักคือไงน Love is real Love is real real is love ก็คือรักคือมันได้ไอเดียมาจากรักคือแล้วเราก็ว่างเราไปครับรักคืออะไรรักคืออะไรเพราะนั้นจริงๆก็คืออันเนี้ยที่เขาให้ได้ได้ไอเดียจากเขามาครับจริงๆก็เมเป็นหนี้บุญคุณเขานั้นเนี่ยเออแล้วพอเขาเขาจุดจุด จุดประกายเริ่มต้นไอเดียให้เราอ่าฮะก็เป็นเหมือนแค่แบบว่าให้ให้ reference มาครัประมาณเนี้อ่าฮะจนได้กลายมาเป็นเพลงคอามรักความรัก่รฮบแล้วทำไมจากเพลงโฆษณาพี่จีถึงได้แต่งต่อจนมันเต็มเป็นเพลงเต็มก็มันก็มีส่วนหนึ่งแบบว่าเขาก็ขยายจาก30เป็น60อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเดิมทีเนี่ย ป้อมเชิดชูพึ่งอุดมเนี่ยพี่ป้อมออโตบาลเป็นคนร้องเดโมครับผมผมคิดเพลงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ชายนะให้ป้อมมาร้องครับแต่พอไปไปไป,ไปเข้าเข้า,ขา,ขาทีมโปรดักชั่นเข้าอะไรอะไรเนี้ยครับก็มีคนเสนอว่าเออปุ๊อันชลีเพิ่งเพิ่งกลับมาอยากจะให้ร้องเพลงนี้เอ้ยไม่ครับไม่ได้ใหญ่แล้วคือว่าเสนอดีไหมผมก โอกโอเคเลยปุ๊เพราะว่าปุ๊ผมก็รู้ว่าเขาอ่อเพราะอะไรเงี้ยเก่งยังไงอะไรเงี้ยก็โอเคก็เลยกลายเป็นเพลมาเป็นปุ๊อัญชลีอืมป้อมก็เลยก็เลยไม่ได้ร้องเอาค่าเดโมไปห้าร้อยบาทอะไรประมาณนี้ก็มัน <laughs> <laughs> ปุ๊อัญชลีแล้วก็มันลงตัวมันลงตัวแบบเพราะว่าเพลงมันจะเกี่ยวกับศาสนาน,นิดๆด,ดังดวงตะวันอะไรเนี้ยอืมอ่าเกี่ยวกับพระเยซูอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นปุ๊เขามาเข้า ศาส,สนาคริสต์นไหมครับก็เลยอธิบายเขาฟังเขาก็มันเกิดจ้าผมไม่ได้คุมร้องเลยนะนั่งฟังเฉยๆเลยคือหมายถึงว่าพี่ปุ๊แกะโจทย์แกะอารมณ์ด้วยตัวเองใช่ก็รู้ฟังทํานองทํานองก็บอกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาผมก็ปล่อยเขารอผมก็นั่งฟังอย่างเดียวไม่ต้องปนปุ๊ขอตรงนี้หน่อยี่หรือว่าเสียงตรงนี้มีอารมณ์ไม่ไม่ได้พูดอะไรเลย <laughs> เขาว่าม้วนเดียวจบสองสามเทกอยู่แล้ว ครับอือประมาณนั้นนะมันมันมันทิ่มิงนะคนเราเนี่ยทิ่มิงสาคัญมากๆเวลามันทุกอย่างมันมาแล้วมันพอดี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 ได้เจอคนนั้นมาเจอตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันถึงประสบความสําเร็จกับเพลงเนี้อืมแต่มันประสบความสําเร็จมากมากวคนยังร้องกันถึงนก็เลยยังยังขัดใจยังติดใจอยู่ก็เลยพอมาทำออโตบานอัลบั้มสองก็เลย เอามาเรียบเลี้ยงให้แบบใหญ่ขึ้นให้ให้ป้อมร้องอืป้อมก็ทําได้ดีก็ยังยังใช้ร้องอู่ถึงปัจจุบันนี้ซึ่งจริงๆเราพี่ป้อมก็อาจจะเจ็บใจที่ตอนนั้นได้รับเงินห้ารอบาทแค่ร้องเดโมแล้วออกไปก็เลยแบบว่าก็ทําให้เพลงนี้ยังยังอยู่ยังร้องอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดถามว่าพี่จิมีเพลงโฆษณาเพลงไหนที่บัตเตอร์ฟลยทำแล้วพี่จิจดจำมันได้รักมันเป็นพิเศษมีบ้างไหมครับ ก็ทํำไปเกือบทุกเพลงก็รักทุกเพลงนก็เพราะเรานั้นคู่กันคาราโดสโคปไงก็ชอบอันนั้นก็รักนะครับอันนั้นก็อันนั้นก็โดนคือแบบว่ามันเวลามันโฟล์มันคือโฟล์ล่อแล้วก็ที่อีกอันนก็คือเนส c า f ฟใจมันอยากจะบอกออกไปเดอตดิดเดอผลพนี้ดังมากเลยบอกในเนสกาแฟบอกในเนส e าืฟ จากจุดตรงนี้ถึงมา produce ออโตบานไง hmm. เพราะมันยังไม่มีเพลงแนวฟิวชั่นออกไปในเพลงโฆษณาครับอย่างที่บอกว่าผม uh huh. ผมชอบทดลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอ่าฮะก็เลยแบบเอาแนวฟิวชั่นมาเป็นทําเพลงโฆษณาเป็นแนวฟิวชั่นเอาวางกันแล้วกันครับออกโดนแบบเป๊ะพอดีเลยโดนมากโดนมากมมทำเพลงกับบัตเตอร์ฟลายในในฐานะที่เป็นเป็นโปรดักชั่น ี่ปีครับหมายถึงว่าระยะเวลามันมันผมอยู่กับบัตเตอร์ไฟสิบห้าปีทั้งหมดอ,าหาอ่าฮะแต่ว่าระห<า>ว่างทางาอ่ะพี่จิมันมันก็จะมีอื่น,นๆใดๆที่อยู่ในงานของบัตเตอร์ายที่ที่ผมอยากอยากอยากขอความรู้จากพี่จิคือนอกเหนือจากการทําเพลงโฆษณาในฐานะที่เป็นมิวสิกโปรดักชั่นเฮาส์ก็มีการทําเพลงของบัตเตอร์ายด้วย อัลบั้มอ่าอแล้วอ,อ,อ,อันนั้นมันมันเกิดอะไรยังไงเกิดยังไงขึ้น,ก,น,นก็เอ่ออย่างที่เมื่อกี้เอ่อก็คือบอกว่าเราพยายามับจะเป็นเป็นเป็นเต t อ s t i n t e r n น t อในการทำเพลงภาษาฝรั่งนี่ไหมครับเอ่ออไม่ใช่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นก็คือแบบว่าช่วงธุรกิจดนตรีของไทยมันบูมครับบ <Boom S 1> <Boom S 2> ูมมากๆ ตอนนั้นเราก็เลยมันมีความคิดก็ประชุมกันทั้งทั้งโรง,ง,งเรียนสติลิยาอะไรก็โอเคเราต้องทําต้องผลิตบ้างและเผลิตอัลบั้มออกไปในนามบัตเตอร์ไฟในนามสติลิอก็มีโรงเรียนดนตรีสติลรับเราเราถือหุ้นใหญ่อยู่ในสติลยอืืออแล้วก็แล้วก็ในนามบัตเตอร์่อก็เลยทําเป็นอัลบัม้มทาผลิตอัลบั้มออกมาอือาละตอนนี้เราจะทําทํา จะ,จะผลิตศิลปินของเขาบางแล้วตัวแรกก็คือบทเพลงนี้ของเอซซินนะเอซซินที่เป็นภาษาไทยอันนี้อันนี้อันแรกเลยอส่วนทางโรงเรียนเขาก็ทําแบบพวกอืเพลงสมัครเขตจะดูแลทางเขตอลันดู<พ>ที่เขนโรง,งเรียน,น <Luke S 1> อ่าฮะอย่างเช่นฮักกี้ไอแกรมเงี้ยไอไอกีตาร์คลาสสิกครับอ่บแล้วก็ อีกอันที่เท,ท่ที่สุดคือเรามาร้องเพลงกันอืที่เตอ๋อเต๋อมาเป็นร้องนําครับแล้วก็ส่วนน,นก็คืออ้องฮอกก็อยากจะทําเป็นพวกพวกเพลงฝรั่งเพลงเพลงร็อกอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็ออกมาเป็นอีกโปรเจกต์ก็เป็น Butterfly ลอันนี้ b u t t e r ร์ฟลายก็คือเลิมเดิมทีเลิมแรกเลยแล้วเราก็ทำคอปเวอร์เพลง ของ Rolling Stone ของ King s ของ Beatles ตามผมอัลบั้ม Butterfly หนึ่งครับพอ Butterfly สองก็เป็น Dead or Alive ก็อ่องก็แต่งเองอันนี้อ่องมาเจอกับกับว่าวอนุวัติสืบสวรรค์ครับก็แบบแต่งงานกันจูบป,ปากกันเลยเพราะว่า <laughs> โดนถูกชโลกกันครับว่าวก็กำลังคึกแบบคอมโพเซอร์ใหญ่มาเนี่ยร็อกแอนโรเนี่เขียนเป็นสกอร์อะไรนะครับ เพลงชื <medio S 1> ่ออะไร r ร ality นอืะ hmm. โอ้โหเล่นกันปวดหัวเลยแบบว่าตมตัน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 ตําตันตําตันตัตันตมาที่จริงบอกว่าเรนี่คือเพลงครูอ่าอ่านี่เป็นเพลงครูอ่าฮะแล้วก็แบบพอพอว้าวมาทรงนี้อ่องก็ต้องมาอีกทรงก็แบบคนงานของบัตเตอร์ฟลยก็เลยเรียกว่าอะไรอ่ะซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นงานของบัตเตอร์ฟลยจริงๆแล้วก็จะเป็นสากลหมด สากลหมดสากลทั้งหมดฮะอ่าฮะแล้วแล้วที่มาร่วมกันจริงๆอ่ะครับพี่จิครับในหมายถึงว่าในนามของวงวงนะวงบัตเตอร์ฟลายอ่ะครับ uh huh. มีใครบ้างครับถ้าในวงบัตเตอร์ฟลายเดิมทีมันก็เรายังไม่เป็นวงนะก็อย่างที่อัลบั้มแรกเนี่ยครับเป็นโปรเจกเป็นเป็นโปรเจกออกมาเสร็จปุ๊บก็เสร็จแ,แล้วก็มีมีแสดงสดห,หนึ่งที่ธรรมศาสตร์ครับช่วงนั้นเนี่ยผมผมไปร่วมงานกับอาจารย์บรูซแล้วไง อาจารย์บรูซทำฟองน้ําอาจารย์บรูซก็ถือหุ้นอยู่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็มีโปรเจกต์แบบผสมไทยครับแล้วก็มาชิญผมไปร่วมผมก็ไปร่วมด้วยอฮผมก็เลยไปทางฟองน้ําเลยยังไม่ได้มาร่วมกับบัตเตอร์ไฟล์เนี่ยก็ร่วมแต่ว่าร่วมแต่ไม่ได้ร่วมเล่นเพราะนั้นเพราะว่าก็ทําทําไปเพลงหนึ่งในอัลบั้มแรกครับแล้วก็คนเล่นก็จะมีอกมีอ้องมีจอร์ดแล้วก็มีตุ้มกรเนตตีกรองอ่าฮะ ไม่แน่ใจเว้าวด้วยว้าวอ่าว้านะฮะครับอันนี้คือเป็นวง b u t เตอร์ไวงแรกอันแรกในอัลบั้มแรกโปรเจกต์แรกโปรเจกต์แรกครับแล้วตอนหลังก็มาทําอัลบั้มส่วนตัวใช่ไหมก็ัะที่เริ่มแต่งเพลงกันเองอ่าก็ยังมีห้าคนนี้อยู่ครับอันนี้พอถึงอัลบั้มสองปุ๊บอุกก็เขาออกไปเป็นโปรดิวเซอร์ของเขาก็เลยไปทํางานทางนิติทัศน์หรืออะไรเงี้ยหรือทางไหนไม่รู้นะครับ อันที่สามออัศนีอะไรเข้ามามาแทนอกพี่ป้อมอะป้อมอัศนีมาแทนอกก็อัดเสียงด้วยอะไรด้วยเพราะนนั้นในอัลบั้มสามนี่เป็นเป็นฝีมือก,กีตาร์ของป้อมเขานะฮะอ,อ,อันนีพ้พอจบอัลบั้มสามเสร็จปุ๊บก็มีคนติดต่อป้อมไปเป็นศิลปินเดียวรู้สึกจะไนท์สปอตเลยเนี่ยครับเขาก็อยากจะไปงนูมากกว่าเพราะเขาสึกโอ,โอเคกว่านะ ก็เลยก็มาเนี่ยผักชีโรยหน้าอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็จอจเจก็ไป่วยโปรตีนอะไรพวกเนี้ยแล้วึจะลงตัวมันรู้สึกเข้าแฮปปี้กับตรงนั้นมากกว่าครับเพราะว่าอันนี้มันก็ยากนะเฮ้ยมันยากเป็นครูเป็นครูอ้องกับวาวในตัวยากกับตัวยากชอบทํายากแล้วหลัแจ้วก็พอออกไปปุ๊บถึงโปรโมทพอดีโปรโมทก็ผมก็ต้องมาแทนผมก็มาแทนป้อม เฉพาะเล่นอย่างเดียวครับในช่วงมันก็มาแกะเพลงแล้วก็เล่นโปรโมทกันช่วงท้ายครับเล่นคอนเสิร์ตแล้วไปที่ตอนนี้เริ่มเริ่มเห็นละเพราะเริ่มเห็นพอดีผมไงเพราะก่อนหน้านั้นยังไม่ไม่มีไม่มีวิดีโอไม่ได้ทําอะไรวิดีโออะไรเท่าไหร่ของผมเพราะว่ากรามีโปรโมทให้ก็เลยมีวิดีโอที่ผมเล่น เป็นส่วนมากได้เห็นผมเล่นอยู่อ๋อคนก็เลยจะจําว่าพิจิอยู่มาตั้งแต่แรกอ๋อก็เลยมาเห็นป็นช่วงจังหวะเป็นช่วงจังหวะตอนนี้พอดีก็กลายเป็นผมครับอ่าแต่ความจริงมันมีประวัติมาก่อนหน้านั้นอซึ่งไม่มีใครเล่าให้ฟังไม่มีใครบอกอันนี้พอเล่นกันสักพักหนึ่งวงการเทปมันไทยอ่ะมันมันโบูมากจนกระทั่งแบบว่าเอเอาแค่นี้แล้วกันไปตำมาหากินกันดีกว่าอันไหนเงี้ย ก็เลยก็ลยแปลว่าวันเดอร์ฟลยมีทั้งหมด3อัลบั้ม3อัลบั้มไอ้ส่วนงานที่เยอะแยะนั่นน่ะก็คือว่างก็มาช่วยกันก็มามาสมหัวกันช่วยกันมัวไปหมดอ่ะถ้าเห็นชื่อก็จะมีชื่อซ้ํำๆอยู่อย่างเงี้ยเต็มมาหมดเลยอ่ะคือจริงๆก็เหมือนเป็นกลุ่มเป็นคอมมูนิตี้ที่ที่มาช่วยกันในทุกๆงานของแต่ละคนใช่ใช่เหมือนสมมติอ่ะพี่ว่ามีโปรเจกต์ทุกคนก็ไปช่วย ว่าไม่เคยมีว่าเฝ้าประเภทรับคําสั่ง <laughs> ไม่เคยมีของตัวเองครับไม่เคยเสนออะไระแต่ใครให้ทําอะไรก็ทําหมดทําทาหมดอจ <George, S 1> อก็เหมือนกันจอร์จก็ไม่เคยมีอะไรของตัวเองครับคนที่จะเป็นเป็นลดเดอร์จะมีอ้องมีอาจารย์ดานูมีอาจารย์บร,รูบ ตอนนั้นผมก็ไม่มีอะไรของผมผมก็เหมือนประเภทเนี้ยประเภทใครให้ทำอะไรก็ทำสปอร์ไปหมดไปทุกที่อะไรเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรเลยอ๋อแสดงว่าแสดงว่าวงดนตรีที่ใช้ชื่อว่าบัตเตอร์ฟจริงๆก็คือเกิดจากอยากจะ develop และอยากจะทำงานในเชิงที่มันเป็น International Music ใช่แล้วก็เลยมาร่วมกันทำได้สมอัลบั้มสามอัลบั้มแล้วหยุดเพราะอะไรครับ ก็มันไม่มันมันมันไปยากอะนะมันไปหยุดเพราะว่ามันก็มองเห็นทางแล้วว่าอา่อยิ่งยิ่งยิ่งอ่านนี่ศึกษาเยอะขึ้นก็รู้ว่าโห้จะเข้าไปตลาดตลาดอินเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเลยมันแบบอะไรอีกเยอะแยะมากมายครับทุกคนก็เลยต้องถอดใจเพราะว่าทางนี้มันก็แบมือรออยู่แล้วอะ่ะใช่ไหม,มต้นต้เอเอธุอรกิจไทยอะ เ้นก็อยากจะให้เราโปรดิว์สนิทอยากจะทำนู่นทำนี่ก็ทำเพลงไทยเลยดีกว่ามาทำเพลงไทยกันัแล้วบัตเตอร์ฟลายมีเพลงไทยไหมครับพี่จิด้วยคามเรารพก็มีในนามคนอื่นแต่ไม่มีในนามวงอ่ะในนามวงบัตเตอร์ฟลายเองเนี่ยไม่มีไไม่มีเพลงไทยไม่มีเพลงไทยเลยก็มีในนามของสุรุสีในนามของไครตะไครอะไรก็ของผมก็จะเป็นหนักทางโปรตีว์ใส่คนนู้นคนนี้ครับเออสิ่งที่ผมสงสัยสิ่งที่เอสงสัยมากๆกก็คือว่าอ่ะสมมติ พี่อ่องเองอาจารย์อนแมนาคทั้งพี่จิเองเนี่ยไป produce งานอัลบั้มเดียวหรือไปเขียนเพลงให้คนน้นคนนี้ที่เป็นศิลปินไทยอะครับออือที่เป็นเพลงไทยก็ประสบความสําเร็จเต็มไปหมดเลยอะอ,อแล้วทําไมไม่รวมกันแล้วเป็นบัตเตอร์ไฟแล้วก็ทําเพลงไทยดีๆออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ออจริงๆนะครับเพราะว่าหถ้าทำนี่ก็น่าจะ ก็มีก็ก็อาจจะอันหนึ่งที่เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างได้ก็คือในชุดเอ่อเรามาร้องเพลงกันครับนั้นก็เป็นอะไรที่แบบว่าสมหัวกันแล้วก็แบบว่าผมว่าออกมาดีเพียงแต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ชื่อบัตเตอร์ฟลายนั่นเองครับแ่เป็นชื่อสศิริยาแต่จริงๆก็คือคนกลุ่มเดียวกัน่ะกลุ่มเดิมนั่นแหละอ่าฮะแสดงว่าก็จะมีมีหลายๆชื่อช่แต่ถ้าในนามบัตเตอร์ฟลายเนี่ยไม่มีอ่าบัตเตอร์ฟลายไม่มีอ่าฮะ อันนี้คือบัตเตอร์ไฟล์มินนิ่งที่2แล้วนะอันแรกอันแรกคือเป็นโปรดักชั่นเฮาส์ทำเพลงโฆษณาอันที่2คือในนามวงดนตรีบัตเตอร์ฟลอ่จะเรียกว่างไงไม่รู้อ่ะผมก็จะเรียกว่างไงดีแล้วแล้วแล้วถ้าผมอ่านในเนี่ยครับพี่จิขออุญ,ญาตผมพยายามจะไปดูข้อมูลเราไปดูข้อมูลของคําว่าวงบัตเตอร์ฟลยในวิกิพีเดียแล้วกันนะครับเคยเห็นแล้วเราเราจะเห็นว่า ในเนี้ยพอไปตรงหัวข้อคำว่าสมาชิกอะครับพี่จิมมันเป็นเหมือนชุมชนเป็นเหมือนเป็นเหมือนอ,อ่ผมใช้คำว่าเป็นเหมือนกลุ่มคนที่เป็นรัฐบาลบัตเตอร์ไยเลยยังว่า <c oughs> <c oughs> เยอะมากอ,นนอันนี้นคือย,อยังไงครับพี่จิมผมก็ไม่รู้ใครเขียนผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนคือหมายถึงว่า กลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานอาจจะมาเคยทํางานด้วยกันหรืออะไรเงี้ยนะหรือเราเคยโปรดิวให้หรืออะไรอย่างเงี้นะหย,หร,ยหรืออาจจะแบบเอออาจจะมาแฟบฟๆด้วยซ้ำไปบางคนอ่ะนะในนี้ม,นนมีนิ่มสีฟ้าด้วยอ๋ออันน,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 นี้อันนี้จะพูดถึงอีกอันก็คือว่าในยุคสองเนี่ยค,คนที่เป็นกําลังสําคัญก็จะมีนิ่มเนี่ยนิ่มนิ่มแต่ว่าตอนนิ่มอยู่กับบัตเตอร์ฟลายนี้ไม่ได้แต่งเพลงเลยนะ เออไม่ได้แต่งเพลงเลยแล้วพี่นิ่มแต่งน้อยกว่าถ้าทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผมแล้วก็รับงานพวกพวกเพลงโฆษณาเป็นแบบว่าเป็นเอไอะพี่นิ่มสีฟ้าเป็นเอเป็นเอไอในยุคบัตเตอร์ฟลายใช่โหดมากเป็นคนแบบว่ารับงานมาแล้วก็ต่อเตต่อเตมาบริฟบริฟพวกพี่ๆให้ทำเพลง แล้วนอกนะันยังทําบัญชีให้ผมด้วยตอนนั้นเออเดี๋ยวพักเนะื้อตาหลังแกก็ก็มีคนมาทําแทนครับแล้วตาหลังตาตาหลังก็ไปไปไปร่วมงานกับเต๋อเพราะเขาเริ่มเจอตัวเองว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงพเลยแลก็ถอยไปแล้วเราก็ไม่เคยมีผมก็ไม่ได้ให้งานก็เลยเพาผมก็ไม่รู้ว่าเขาแต่งเพลงโดยซ้ำ เขาก็ไม่เคยบอกผมครับอา่อาฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สำคัญก็คือที่ดังมากๆาก็คือโสรสติสโสรสปุ่มกระปุดอันนั้นก็เพลงดังเยอะแยะเดี๋ยวนุก็ไม่เป็นซาวด์อินเจเนียเป็นซาวด์อินเจเนียในยุคบัตเตอร์ฟลายยุคบัตเตอร์ฟลายช่วงหลังช่วงสองเฟสสองแล้วกันอา่าฮะอืมอันนี้ก็ทำงานแบบช่วยช่วยเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็ก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นนักแต่งเพลงผมเคยให้งานเขา เพลงเดียอ,อะไรโทรทัศน์ช่องสนะิบเอ็ดเนี่ยเออเขาก็แต่งองค์าทีก็ขายได้โอเคแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเป็นนักแต่งเพลงเขาก็ไม่เคยบอกผมครับและเราก็เราหมดแต่บ้าเอดนตรีทดลองอะไรไปเนี่ยผมไม่ได้สนใจวงการตรงนี้เลยอะ่ะพยายามจะไปจะไปทะลุไปไหนก็ไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันอะ่ะไอ้ตัวเองอ่ยสนใจแต่แบบนั้นแต่ถ้าว่าเผื่อรับจ็อบรับจ็อบก็คือแบบว่า ให้โปรติวส่วนตัวคนนี้เพลงทวงเพลงได่เอาโอเคนั่นคือทํางานทํางานหาเงินครับอแลอ้วก<ล>็ออก็เน<ๆ>ี่ยที่ที่คนรู้จักกันก็จะเพาะไอ้ตรงทํางานหาเงินนี่แหละอะแต่ว่าไม่เคยทําเพื่อง,งานเพื่อตัวเองตัวเองไปทําอะไรบ้าๆบ,บ,บอๆเั้งคนเซวิจีตอนนั้นก็คือยังยังสนุกกับงานทดลองอยู่ยังสนุกอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่เคยสนุกแล้วน้อยพี่ป้อมอัศนีนี่ก็มาตั้งแต่ มาเนี่ยต้งทำเพลงโฆษณาอะไรตั้งไหนมาป้อมอัศนีนี่เขา <c oughs> เพลินอยู่ตอนบัตเตอร์ไยอยู่แถวประสานมิตรครับเขาก็มาเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรอยู่ทถวนั้น <c oughs> ไม่อยู่พักหนึ่งอะ่ะแล้วก็มาก็มานั่งกินดริงดื่งกันอยู่ที่วันนคามอะไรอย่างเงี้ยหลั <c oughs> งก็มามามาเป็นนักแต่งเพลงประจาําโฆษณาเอ๊ะนักแต่งตเพลงโฆษณาประจราําบริษัท ในในมีเงินลงเงินเดือนอะไรมีมีพักหนึ่งเริ่มมีเงินเดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่งเพลงโฆษณาเนี่ยเนี่ยรู้จักเพลงนี้ไหมหรอ Strawberry โลเม็ดใหญ่หหอมชื่นใจอะไรนี่น่ะอัศนีเลยเสียงอัศนีด้วยนี่โอ้จริงเหรอครับเนี่ยมาฟ้องพี่นะจริงเหรออ่านั่นแหละเขาเลยอ้ย มีตั้งหลายเพลงแต่เพลงนี้ดังสุดอือโอโ้โหโหนี่ไง history hey, ถึงบอกว่าบัตเตอร์ไฟนี่สุดจริงๆในนี้มีเต็มไปหมดเลยอะอ่ะอ่ะพี่ชุมพศิริซึนก็อยู่ ก็ไม่เซิงอยู่ก็อยู่เพราะว่าเป็นเราโปรดิว e ์ไอ้แสดงว่ารายชื่อสมาชิกที่อยู่ในวิกิพีเดียน่าจะเป็นผมว่าเป็นเครือข่ายเครือข่ายไม่รู้ก็โยงโยงกันไปดองดองกันไปอะไรเงี้ยประมาณนั้นเป็นเหมือนเครือข่ายถ้าเกิดเป็นข่าวชุกวันนี้ก็จะเห็นถ้าเป็นภาพข่าวก็จะโยงเยอะๆบัญชีม้าไปสู่นพนธแต่นี่คือกลุ่มคนดนตรีพศก็มาก็คือเราโปรดิวส์ไอ้อัลบั้มของอิซึ่ไงเขาก็มาจอยตอนพี่ชายสมชัย ฉายก็เคยมาทำงานด้วยเป็นเป็นเป็นคอมโพสเซอร์ครับเอ่อแห่นโฆษณาเนี่ยเพราะเราทั้งคู่กันอันแรกคือฉายเป็นคนร้องอ,อ๋อก่อนที่จะเป็นใครชีวิตน <laughs> ี้ฉ <laughs> ันมีแตะวังก็ก็ไก้เลย <laughs> ยิ่งฟังยิ่งขนลุกชายนี่คุณสมชายพี่ชายนี่กับผมตั้งแต่สิบสี่สิบห้าแล้ว พี่ชายถ้าเกิดใครใครอาจจะไม่ทำเนี่ยต้องดูว่าพี่ชายคือพี่ชายกรับปณีอะครับกลับคาเสียนั่นแหละนั่นแหละคือพี่ชายนั่นนะครับมีโหพี่ต๋องเทวันต๋องก็มาเพราะพรผมถ้าถ้าผมมีแซกผมต้องให้ต่อยไต่ต๋องเป่าเสมอหลายเพลงพวกเพลงโฆษณามาเต็มเลยอะ อาจารย์บรูซแคสตันนี่เห็นเห็นที่พูดถึงบ่อยนะก็เป็นก็เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งแล้วไงจุกเป็นชุดสองเข้ามาอแต่ละแกก็จะเป็นโปรเจกต์ใหญ่โตมโหฬานแกแล้วก็ผสมไทยเป็นวิชาการอะไรไปแกแบบนั้นเออฮะเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่เพชรโอสถานุเคราะเพชรไม่เกี่ยวนะเพชรไม่ก็เหรอแสดงว่าในนี้มีมาแต่ว่าจอร์ดก็ไปดิวใส้เพชรไงมาเพียบเลยครับอืพี่ปุ้มพงพรมสนิทวงนะอายุทยาปุ้มอยู่ปุ้มทํางานอยู่ช่วงหนึ่ง ครับเป็นคอมโพสเซอร์แล้วก็ตัดแต่งเพลงเพลงประกอบภาพยนตร์รักแรกอุ้มเนี่ยก็ได้ตุ๊กตาทองก็ได้รางวัลอันนี้ไงฟิล์มมาแล้วฟิล์มมาแล้วตอนแรกพี่จิบอกว่าซาวด์แอนด์ฟิล์มมีแต่ซาวด์ไม่มีฟิล์มแต่เราไม่ได้ทำฟิล์มไงแต่ทำทำซาวด์ออฟฟิล์มเราทำซาวด์ที่แบบว่าอยู่ในฟิล์มในในยุคนั้นพี่จิเคยเล่าให้เอฟังก่อนหน้านี้ในรายการว่า ยุคนั้นเนี่ยเหมือนกับพอเปิดบัตเตอร์ฟลายเนี่ยวันๆจะเห็นเขาเรียกอะไรศิลปินที่เป็นระดับตำนานเดินเล่นอยู่แถวนั้นเต็มไปหมดเต็มไปหมดสมัยเปิดเดอะคลาสสิเอะคลาสนั่น<อ>ยุคสองแล้วแล้วผมก็ออกพอเราย้ายมาเป็นเป็นเฟสสองเนี่ยนะครับมันมีสี่ชั้น huh. อือฮึอ่ามันก็ชั้นสองก็เป็นออฟฟิศครับชั้นสามก็จะเป็นห้องอัดของบัตเตอร์ฟลายครับอ่าตอนแรกก็มีอยู่แค่เนี้ยอ่าฮ uh huh. นะแต่หลังก็ เปิดเดอะก็มีเดอะกลาสอยู่ข้างล่างผับอ e s ร a u อ a n t อยู่ข้างล่างครับแล้วก็เปิดห้องอัดอีกอันชั้นสี่อ่าครบเลยทีนี้อนนี้ครบเลยครับอันนี้มันทีก็และเต๋อเขาก็เป็นลูกค้าพี่เต๋อเรวัตอ่าก็คือแกรมเมย่แหละครับเพราะนั้นผลอัลบั้มของแกรมเมี่ก็อยู่ชั้นสี่เกือบจะเหมาไปเลยอ่าเพราะนั้นก็อัมพงอัมพลแล้วก็เดินอะไรพวกดาราแล้วก็อาจเสียแล้วก็ ไปไหนก็ลงเข้ามาแต่กลาเปิดเบียร์เปิดเหล้าต่ออะไรเนีชั้นสามก็จะเป็นพวกเพลงโฆษณาครับเพรานั้นลูกค้ามามาฟังฟังมิกฟังอะไรก็เอามาดื่มแล้วก่อนแล้วกันบิวให้ลูกค้าอารมณ์ดีๆโอมาเราเปิดเหล้าไว้ให้เลยเพลงจะได้ผ่านง่ายๆเพลงผ่านง่ายมากเลยเพราะไม่มีใครอยากฟังเพลงเป็นเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเลยครับพี่จิชั้นสองก็เป็นออฟฟิศสลับกพวก การงงการเงินอะไรก็ว่าไปอก็ครบรูปผมเปิดเล่าเปิดเล่าไว้ให้เลยเอเจนซี่เนี่ยอันไหนก็จะมีมีมีเล่ามีเล่าของเอเจนซี่นู้นเอเจนซี่นี้แอคเขาไหนและที่ความบาอีกอย่างต้องเล่าให้ฟังก็คือที่เดอะกลาสเนี่ยแล้วทัวเราเนี่ยอร่อยมากเพราะว่านิ่มนิ่มพี่สีฟ้าเนี่ยครับ ก็จะให้ให้คุณแม่เขาทอดทุกวันทอดใหม่ๆทุกวันนะเออแล้วก็เอามาแล้วเราก็เอเราก็เหมาเขาแบบคือเจ้าประจำเลยถั่วตั้นี้แล้วเราก็แจกฟรีอ่ uh, ถั่วน,นี้แบบถ้าเปิดราบปุ๊บแจก เมันเป็นคอมเมนทารีอ่าคอมเมนทารีอ่าแต่ใส่เกลือเยอะมากเลยพอกินถั่วไปอ๋อกินแล้วเค็มเค็มแล้วก็ดื่มอ๋อดื่มแล้วก็หมดเร็วหมดเร็วก็สั่งโหพี่จีพี่จีร้ายมากครับโอ้บาบเป็นบาบติดตัวมาเนี่ยมด่มแล้วก็แบบแต่มันยำถั่วยำถั่วลรวคิดถึงโรงเรียนโรงเรียนอัสสัมมีเอกแก แขกเขาขายถั่วมายำถั่วเราก็ทํายำถั่วแต่ก่อนนี้ไม่มีใครทำแล้นเราทําก่อนแล้วยำถั่วถั่วยำเนี่ยอไม่ค่ยยังไม่ฮิตตามบาร์ครับเอถั่วยำต้องเค็มมีแบบหอมซอยใส่น่อยใส่น่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยเหรอครับเมนูแบบนี้ทุกวันนี้ผมยังชอบกินอยู่เลยตั้งแต่เด็กๆแล้วผมติดใจเนี่ยในเด็กอสําล่ะสําจะมีก็ได้แขกขายถั่วแล้วก็ทูนหัวมามาวางก็จะมีเนี่ อแสดงว่าแสดงว่ายุคยุคสองยุคยุคที่เป็นดุกรักก็คือจะรุ่งเรืองอคนเดินอันนั้นพีกสุดละสนุกมากช่วงประมาณสักปีไหนครับพี่จิพอจะจำได้ประมาณแถวแถวแปดศูนย์แปดศูนย์ฮาจะเป็นช่วงที่ตอนนั้นพีกสุดละฮอันนั้นพีกสุดละแสดงแสดงว่ายุคนั้นเนี่ยผมใช้คําว่ามันเป็นยุคที่ วงการเพลงไทยกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอุ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันเปลี่ยนแล้วอ,อ่ะครับพี่จิตอนนั้นกําลงังวงการเพลงไทยก็เรียกว่าบูมแล้วล่ะตอนนั้นน่ะเรียกว่าสุดๆแล้วอือฮัพีกอยู่กี่ปีครับสําหรับบัตเตอร์ฟลายครับพี่จประมาณนะฮะไอ,อ,อตรงนี้รวมเดอะกราฟด้วยนะครับ,รบประมาณห้าหกปีห้าหกปีแล้วผมขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมวันนะวันหนึ่งบัตเตอร์ฟลายถึงถึง แยกย้ายถึงต่างคนต่างไปทํางานของตัวเองเออก็เรียกว่าการแข่งขันมันสูงขึ้นแล้วกันอือหืออ,อแต่ก่อนนี้ผมคือคือผมจะรับรับโปดตรงผิดดิใช่ไหมครับพอเราเรารับโปรดิวมันก็จะมีค่าโปรดิวมีมีค่า, produce, คาแล้วก็มีค่าห้องอัดครับโอ้แล้วเราก็มีโปรดิวเซอร์มีอะไรมาคอยรับงานแจกงานอะไรกันเนี้ย แต่นั้นมันไม่ใช่ทางทำมาหากินมันเป็นแค่โปรดักชันตอนนี้พอหนักๆเข้าเนี่ยพอหลายเวลาผ่านไปแต่ละค่ายเพลงเขาก็เริ่มมีโปรดักชันเขาของเขาก็มีทีมงานของเขาเขาก็เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นงานเราก็น้อยลงนะฮะโฆษณาก็ยังมีอยู่โฆษณาก็ยังมีอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้คนก็เริ่มไปทางไปทำไปทำไปทำเทปกันแหละว่างั้นเถอะเป็นออกเป็นศิลปินออกอัลบั้มัน มันก็เห็นกันรวยๆกันทันตาเห็นอะไรต่างๆนะก็มันก็ประมาณเนี้ยแล้วก็แบบว่าการแข่งขันมันก็สูงขึ้นก็งานมันก็น้อยลงนะครับผมก็ไปเปิดไปทำร้านทำร้านอะไรเป็นิมเมจ r รีอะไรแบบนั้นครับก็ได้ก็ดีอยู่พักหนึ่งสร็จแล้วมันก็พอเศรษฐกิจไอ้ไอ้ต้มยำกุ้งมามันก็สวัสดีกันหมดเลยสวัสดีกันแล้วเราไม่ได้ลงทุนเราไม่ได้เป็นนายทุนเราเป็นฝ่ายโปรดักชั่นเฮาส์ รเรา,เรามืออาชีพทํางานเนี่ยถ้ามีงานมาก็รวยไม่มีงานก็นแห้งเพราะเราไม่ได้ลงทุนทําธุรกิจอเลยเลยแล้วแต่ละคนก็ก็ไปอยู่กร์มี่กรมมี่กันเยอะแยะเพราะว่าที่นู่นเขาก็จะจะเซฟเซฟกว่าเริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมดนตรีามากกว่านั่นเขาเป็นอุตสาหกรรมแล้วเขาก็แบบเขาก็ลงทุนไงครับเวลากาไรทีโหมันกําไรแบบยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมอืม ไอ้ออที่เจ๊งก็เจ๊งเยอะแยะเต็มไหมดเลยแต่ไอ้อที่พอเราแบบมันโดนตูมขึ้นมาเนี่ยแบบครับมันไม่รู้กี่เท่าอ,ะอ่ะเอออแต่เราไม่ได้ทําแบบนั้นเราผมก็แบบรับจ้างอาชีพมือปืนรับจ้างมาเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยต้องแยกย้ายตอนนั้นก็แยกย้ายกันไปพี่พี่จิพอจะจําปีได้ไหมครับว่าแปดศูนยปลายปลายน่ะ แปดศูนย์ปลายปลายจปีไม่ได้อมีการพูดคุยกันไหมครับว่าทําไมตอนนั้นแบบคือคือผมกําลังมองแบบนี้ครับพี่จีว่าเท่าที่ฟังพี่จีเล่ามาทั้งหมดอะครับผมมองเหมือนกับว่าบัตเตอร์ฟลยน่าจะเป็นเหมือนเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่มีเพื่อนเต็มไปหมดอเข้ามาร่วมจอยทํางานร่วมกันแชร์มุมมองแชร์ไอเดียกันในตลอดแล้วแล้วพอวันที่บัตเตอร์ฟลยกำลังจะตัดสินใจที่จะปิดบ้านหลังเนี้ยมา พูดคุยกันยังไงครับแล้วตัดสินใจกันยังไงคือปิดปิดไม่ได้ปิดสนิทนะฮะ uh huh. คือ,ค,อคือก็มีสินคณิตพฤประการเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องอีกคนที่เข้ามาคมาคอยสปอร์ตแล้วก็มาทํางานด้วยแต่งเพลงด้วยอะไรด้วยเนี่ยอยู่ uh huh. สักพักหนึ่งก็ดูว่าเขาเนี่ยมีหน่วยม,ม,มีมีกําลังด้วยนะมีกําลังแล้วก็มีมีหน่วยก้านที่น่าจะทําต่อได้คก็เลยพูดคุยก็ <c oughs> ยกให้ฝินไปทาอ่าฮะ แต่ว่าไอ้ที่ไอ้ที่เดิมเนี่ยมันเป็นอะไรเขาเขรียกเขาเรียกเซ็งหรืออะไรเนี่ยครับอีกไม่นานมันหมดสัญญาแล้วอือหือมก็ก็ให้ฟินครับไปจัดการไปจัดการต่อทําอะไรต่อก็พูดโอ้โหมันไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะอืออืออือเอาไปเฉยเฉยเลยครับก็เพียงแต่ ب, เขาเขาดูแลเรื่องเงินทองว่าโอเคเคลียร์กันไปแล้วกันตอนนั้นเออแล้วก็โอ้โหที่มันหลายสตังก์กันนะ ถ้าคิดเป็นกูดวิลชื่ออะไรเนี่ยต้องเราคิดไม่เป็นนะธุรกิจนะอืมแล้วก็อย่างเงี้ยอ่ะทาทาได้เอาไปทำเอาไปทําไปทําต่ออ่าฮะอ่าตอนนี้ก็ยังชื่อยังอยู่แต่ไม่เคยมีมันไม่แอคทีฟละครับซึ่งซึ่งซึ่งนั่นแปลว่าตอนที่ปิดเนี่ยตอนนั้นแต่ละท่านเนี่ยหมาถึงที่อยู่ในกลุ่มกลุ่มต้นของบัสกไฟก็มีผลงานของตัวเองกันหมดแล้วใช่ถูกไหมครับพี่อองก็มีอัลบั้มของตัวเองอาจารย์ดานูก็มี อาแต่และท่านก็ไปเป็นเบื้องหลงังโปรดิวเซอร์กรมมี่เ <am> ต็มนนไปหมดสวยมากอยู่กรมมี่อ่าฮะทุกคนก็แบบก็ก็เรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีมีความมั่นคงในแต่ละคนก็มีทางมีทางไปของแต่ละคนอยู่แล้วอ่าฮะแต่ถ้าเกิดเราเราคุยกันณนะตรงนี้เลยก็คือบัตเตอร์ฟลาก็น่าจะเป็นเซนเตอร์ในยุคนั้นที่มันทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ฮเกิดขึ้นเอาจริงๆคือพอ พอม,มองกลับไปอ่ะก็เลยเข้าใจว่าที่ผมไปทำข้อมูลไปอ่านในหนังสือที่พี่จีให้มา mm hmm. อ่ความหลงที่ไม่ลืมเป็นหนังสือที่พี่จีเขียน mm hmm. อเราฟังจากคนอื่นมาว่าบัตเตอร์ไฟเนี่ยเป็นเป็นเหมือนกลุ่มคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ขับเคลื่อนวงการดนตรีแล้วก็วงการเพลงไทยฟังแล้วอ๋อมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่า วันนี้คือแต่ละท่านเนี่ยรวมถึงพี่จีด้วยนะครับหมายถึงทางพี่จีเองเอาเอาเริ่มแรกก่อนพี่อาจารย์นูเองพี่จอร์ดพี่อ้องออและอีกหลายๆท่านก็เป็นบุคลากรที่เป็นเลเจนด์ของเมืองไทยไปหมดแล้วฮะเออมันมันโอ้มัน,ม,น,ม,นมันสุดยอดเนาะก็ก็ดีใจนะที่มันมาถึงจุดนี้ทุกคนทุกคนก็เริ่ม จะจะอะไรอะพักผ่อนกันเลยนะแต่เรามองกลับมองมองย้อนกลับไปก็เออเราก็ทํางานมาเยอะมากเหมือนกันนะเยอะมากผลงานก็เยอะแล้วก็ดีใจที่แบบคนเห็นคุณค่าเพราะเราก็ไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนแปลงลเราเอามันอย่างเดียวเรากแบบ็เวลาทํางานเราก็เอ้ยเอาอย่างนี้ไอ้อย่างนี้นาจะมันอยู่ในความสนุก มีความสนุกในการทำงานมีความสุขในการทำงานตลอดในทุกเรื่องได้เงินบั่งไม่ได้เงินบ้งอะไรอะไรเงี้ยไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินเลยประมาณนั้นมอืะช่วงช่วงช่วงนี้ครับหมายถึงหลังๆหรือว่าช่วงปัจจุบันเนี้ครับมีโอกาสได้เจอกันบ้างไหมครับหมายถึงพี่จีแบบนอยอย่างเงี้ยอยู่ในไลน์ไอด้ในไลน์ได้คุยกันอยู่บ้างคุยกันอยู่บ้างอ่าฮะอืมอ่าแล้วก็ ว่าจะนัดกันยังไม่ได้เลยทีแต่ก่อนนี้ก็เจอปีละหนะ butterfly ตอนนี้หลังจากโควิดเนี่ยเลยจางๆกันไปมีมมมีีีการนัดกันจะมาเอ้ยยากกลับมาแจมหน่อยยากยล a l i t y กลับมาหน่อยไม่ไหวนี่โจโจก็พยายามทำอย่างนี้โจนูโอโจครับอ่าฮะเขาเอาเพลงเนี้ยยลลิตี้มามาคเวอร์อ่าฮะ โอ้โหส่งมาให้ฟังออขยันเก่งมากทำไมไม่ทำทริบิวให้บัตเตอร์ฟลายเลยแบบยุ่งตั้งวงมาแล้วก็เล่นเพลงบัตเตอร์ฟลายเราไม่ไหวละถ้าเกิดถ้าเกิดผมผมขออนุญ,ญาตอีกสองคำถามพี่จิถ้าเกิดสมมติว่าพี่จิมองย้อนเรื่องตัวเองกลับไปแล้วก็ในในโมเมนต์ช่วงเวลาของความที่เป็นสมาชิกของบัตเตอร์ฟลายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกบัตเตอร์ฟลายในยุคที่เป็น เป็น Butterfly Sound and f r น m Service หรือเป็นวง Butterfly ก็ตาม,มในยุคนั้นนะครับสนุกที่สุดมันคืออะไรครับในแต่ละวันขอ,อของชีวิตการเป็น<อ>สมาชิกของ Butterfly มันมันพูดลำบากครแบบไม่ได้มันสนุกทุกวันนะนะและ้วสนุกที่สุดคือตอนเย็นเนี่ยเลิกมาแล้วก็มานั่งโต๊ะยาวกันสั่งเบียร์เนี่ยแล้วก็คุยกันทะเลาะกันบ้างคุยกันบ้างหัวเราะกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือ,อชีวิตที่แบบ มันตั้งแต่สมัยริโก้สมัยนู้นแล้วอ่ะครับเออช่วงเนี้เป็นช่วงที่มันที่สุดอ่ะมานั่งก็ตก่อกย์แล้วเด็กก็ทยอยเดิมนมาแล้วก็ค่อยๆต่อโต๊ะต่อโต๊ะแล้วก็สั่งเบียเป็นต้นเบียต้นไม้เบียรเป็นแถวยาวแล้วก็คุยกันแต่เรื่องดนตรีกันเรื่องดนตรีส่วนมากเออเรื่องงามดีก็เริ่มทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ก็ที่สําคัญคือหัวเราะกันหัวเราะ มันจะมีเรื่องมุกตลกตลกมีหลายคนเนี่ยต่าจัตุตลนเอมสบุตเนี่ยมันจะก็จะตลกมากแบบก็มีเรื่องอํากันเนี่ยแล้วก็เราจะเราก็จะเข้าใจกันอ,อคนอื่นบางทีเขาไม่รู้ว่ามันมุกมันคืออะไรมันลึกเกินไปถ้าไม่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกๆวันเนี่นะครับเพราะนั้นแบบเราเะนั่นเราหัวเราะกันสนุกก็คือตอนหัวเราะที่สุดอือ,อันนั้นคือโมเมนต์ที่น่าจะสนุกที่สุดในในในยุคนั้น แล้วก็เล่นดนตรีตอนตอนเล่นวงบัตเตอร์ฟลายก็สนุกนะมันดีคเพราะว่าสิ่งที่มันก็คือเวลาเราเล่นนั้นเราไม่ต้องกังวลเอ่อช่วงนั้นอ่องเขาเขาควบคุมโหจัดซ้อมซ้อมกันขึ้นไปชั้นสี่แล้ไม่มีห้องอัดย้ายมานี่แล้วแล้วข้างบนแบบว่องเป็นว่างๆไม่มีเงินทาอะไรเอาเครื่องไปกองกองกองแล้วก็ซ้อมบนนั้นคซ้อมกันแบบจัดมากเลยเล่นแบบไม่ต้องคิดเลยอ่ะ เล่นแบบไม่มีรุ้นไม่ต้องคิดไปแบบไม่มีเหนื่อยเลยอ่ะเสียดายอะไรหรือเปล่าเออทําไมไม่ขึ้นไปบนดาดฟ้าหรือว่าตั้งแล้วก็เล่นแบบบิสเทิลเลยใช่ภาพสวยด้วยนะภาพสวยด้วยนะแล้วก็ถ่ายไว้ตอนวีดีโอวีดีโอก็ไม่มีถึงขึ้นไปตรงนู้นแล้วก็แบบว่านะเท่เลยนะครับเท่เลยนะครับพี่จิท่าทาแบบนั้นมากเลย ยังทานวิจีนี่นะกันเดี๋ยวผมไปถ่ายให้เดี๋ยวผมไปถ่ายให้เลยผมขออนุญาตไปดีไซน์โปรดักชันมาถึงคำถามคาถามสุดท้ายครับพี่จีครับสำหรับฮิสทอรี่ของ b u t เตอร์ y สมมติวันนี้พี่จีมองย้อนกลับไปนะไปสู่คำถามแรกที่ผมถามตอนเราเริ่มนั่งคุยกันนี่แหละสำหรับพี่จีแล้วอะครับ b u t เตอร์ y คืออะไรครับ B ัตเตอร์คือ นักดนตรีได้มีอิสระทางด้านความคิดแล,แล้วก็มีการแสวงหาแล้วก็มีการมีโอกาสได้ทดลองมีโอกาสโชคดีที่ได้นำเสนอผลงานอย่างที่อิสระอย่างที่ใจปรารถนาผมว่าน้อยคนจะมีโอกาสแบบนี้นะยิ่งช่วงหลังๆที่ต้องรับรงรับเรตเนี่ย ยิ่งยิไม่เหมือนตรงนั้นมันโปร่งจริงๆเลยฮครับนี่คือคำว่าบัตเตอร์ฟลายของพี่จินะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงครับพี่จิขอบพรคุณจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนี่คือผมว่ามันมันไม่ได้มีถูกเขียนไว้ในในวิกิพีเดียก็ไม่มีแล้วก็ไปอ่านในหนังสือพี่จิอาจจะมีอาจจะมีเรื่อง,ร,งราวเหล่านี้ลองไปดูครับเพราะว่าหนังสือพิจิเพิ่งเขียนเมื่อ ปีที่แล้วอะ่ะหรือต้นปีปีแล้วปีแล้วนะพี่จินะเอ๊ะ <c oughs> ไม่ไม่รู้แตเ่เอาพี่จิ <c oughs> ให้ผมมา <c oughs> ด้วยแล้วผมก็ได้มาอ่านเป็นเป็นหนังสือที่พี่จิเขียนไว้รวมเรื่องราวซี่นะครับชีวิตของพี่จิชื่อว่าความหลงที่ไม่ลืมนะครับความหลงที่ไม่ลืมลองไปหาดูแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่พี่จิบันทึกไว้แต่ผมแนะนําให้ทุกคนที่ชอบเรื่องราวของวงการเพลงลองไปอ่านดูมันล้ําค่าจริงๆครับเพราะว่า มันมีเรื่องราวของจุดเริ่มต้นวงการเพลงไทยหลายๆอย่างอยู่ในนั้นครับแล้วก็ฮิตสตอรี่วันนี้บัตเตอร์ฟลายไม่รู้จะกราบขอบพระคุณยังไงครับพี่จีที่มาเล่าเรื่องล้ำค่าขนาดนี้ครับขอบพระคุณมากครับพี่จีครับยินดีครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ